ปัจจุบันอาบีอดีตผู้จัดการพอลล่าเทเลอร์วีรกรรมทำไว้หนักตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวก่อนวิวาเศรษฐี12ปีหย่าทำเอาแฟนๆถึงกับตกใจไม่น้อยเมื่ออดีตนางเอกชื่อดังอย่างพอลล่าเทเลอร์ได้ออกมาประกาศยุติสถานะสามีภรรยากับสามีนักธุรกิจแอดเวิร์ดบัตเทอรี่ในช่วงเย็นขอย้อนเส้นทางรักพอลล่าและแอดเวิร์ดก่อนที่ทั้งคู่จะเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นแค่เพื่อนแต่ยังเป็นพ่อและแม่ให้กับลูกๆทั้ง3สำหรับพอลล่าเทเลอร์คบหาดูใจกับแอดเวิร์ดบัตเทอรี่นักธุรกิจครึ่งฮ่องกงอังกฤษมาปีกว่าก่อนที่จะประกาศผ่านสื่อว่ากำลังจะแต่งงานซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้มั่นหมายกันไปเมื่อปี2563และจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่6ธันวาคม2553ก่อนที่จะมีพิธีฉลองวิวาเมื่อวันที่22ธันวาคม2553ก่อนที่พอลล่าจะประกาศสิ้นสุดสถานะสามีภรรยากับแอดเวิร์ดผ่านอินสตาแกรมของตัวเองว่าวันนี้พอลล่าจะบอกทุกคนว่าเอ็ดกับพอลล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักพักแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราเสมอนะคะโดยก่อนหน้านี้สาวพอลล่าเคยเผชิญมรสุมครั้งใหญ่วีรกรรมอาบีอดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวจักจั่นอาคัมศิริที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาสร้างเรื่องโลก2ใบจนเป็นข่าวใหญ่โตพบว่านักแสดงหลายคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็เคยโดนมาก่อนล่าสุดพอลล่าเทเลอร์ก็เป็นอีกคนที่โดนวีรกรรมของอาบีครั้งที่เคยเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้เธอเป็นเวลาถึง6เดือนว่าสมัยที่พอลล่าโดนเกิดขึ้นนานมากตั้งแต่สมัยโซเชียลยังไม่เยอะซึ่งคนที่รู้จักวีรกรรมของอดีตผู้จัดการจะเป็นแค่คนที่คุยกันในกองถ่ายเท่านั้นสำหรับพอลล่ารู้จักอาบีเนื่องจากมีช่วงหนึ่งงานเยอะมากประกอบกับช่วงนั้นไม่มีผู้จัดการส่วนตัวพอดีจึงทำให้เกิดการเข้าร่วมอีเวนต์ที่ชนกันเพราะเกิดเป็นงานเดียวกันปรากฏว่าอาบีเข้ามาประสานงานให้จนทำให้ทั้งสองงานสามารถผ่านไปด้วยดีจึงเกิดความประทับใจและตัดสินใจให้อาบีเป็นผู้จัดการส่วนตัวในที่สุดซึ่งตลอดเวลาอาบีดูแลดีมากและเป็นคนทำงานเก่งโดยตลอดเวลา6เดือนไม่มีความจริงอยู่เลยเขาสร้างเรื่องและคุมสถานการณ์ต่างๆไว้หมดและไม่ให้พอลล่าไปเจอกับคนที่รู้จักอดีตเขาเลยถ้าสมมุติเป็นงานที่ไม่สามารถควบคุมได้เขาจะบอกห้ามเข้าไปยุ่งกับคนนั้นแม้แต่ถ้าไม่กินข้าวหรือน้ำที่เขาเอามาให้ก็จะงอนทำอะไรให้แล้วไม่อยากได้ก็งอนเหมือนกันซึ่งเขาดูแลเราเหมือนแฟนอีกคนหนึ่งรวมถึงการสร้างเขาด้วยซึ่งที่ผ่านมาเคยมีผู้ชายเข้ามาจีบแต่ก็โดนกันหมด